อาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นหรือไจก้าได้รวมกันลงนามในสัญญาเงินกู้สำหรับโควิด-19 Crisis Response Emergency Support Loan วงเงิน 50,000 ล้านเยนหรือประมาณ 13,175 ล้านบาทดอกเบี้ยร้อยละ 0.1 อายุเงินกู้15ปีในช่วงปลอดเงินต้น4ปีตามที่รัฐบาลญี่ปุ่นให้เงินกู้หลายประเทศใช้แก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบโควิด-19การกู้เงินครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้พรก.ฉุกเฉิน 500,000 ล้านบาทนอกจากใช้เพื่อสนับสนุนการแพทย์และสาธารณสุขยังช่วยเพิ่มแหล่งเงินทุนระยะยาวแบบต้นทุนต่ำประหยัดดอกเบี้ยและใช้ฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศด้วย